What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? คำเตือนคู่เอกมีใบรับรองจาก Karen Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาดูน้องหมาทีเจนะครับสุนัขบิ๊กเกิลนะครับลูกหมาบิ๊กเกิล2สีนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าเราจะสอนให้เจ้าของนะครับเจอกับทีเจครึ่งทางนะครับเจ้าของมีลึกอย่างไรควรจะมีบุคลิกอย่างนั้นนะครับแต่ต้องจับจังหวะและเข้าใจโจทย์หรือน้องหมาของตัวเองครับวันนี้ผมจะมาสอนให้เจ้าของนะครับรู้จักทีเจแล้วจะสอนวิธีดักทางครับให้ทีเจเริ่มตามให้เริ่มสนใจเจ้าของนะครับในเมื่อน้องหมาสนใจเจ้าของนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อฟังคำสั่งจับหัวแล้วไม่งับนะครับไม่มีการขบเกิดขึ้นไม่เห่าซีซัวนะครับคือเขาจะมองเจ้าของก่อนครับแล้วพฤติกรรมลองครับก็คือจะเกิดตามมาว่าเจ้าของรู้สึกอะไรเจ้าของโอเคกับสิ่งที่เจอไหมนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะครับว่าผมจะทำให้เจ้าของครับทำให้จีเจยอมรับและลดดิเฟนได้หรือเปล่านะครับหรือมีวิธีการอย่างไรนะครับที่จะทำให้ลูกหมาบิ๊กเกิลสักตัวนึงเนี่ยที่กำลังน่ารักชิวๆเนี่ยครับมาสนใจเรานะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมน้องหมาจีเจพร้อมกันครับมันลองปะดังนั้นต่ำแล้วเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆนะผมว่ามันเดินได้แหละเมื่อกี้มันยังเดินจากตรงนี้มาตรงนี้เลยถูกปะใช่มันเป็นลูกหมาไงแล้วคราวนี้มันเป็นบีเกิลโอมากจนกระทั่งมันติดคนอ่ะเริ่มโมโหหน้าออกโอเคเก็บอากาศเด็กประกาศที่หนึ่งหยุดตรงนั้นหยุดตรงนั้นอ่ะคราวนี้ดึงคราวนี้นะเราจัดระเบียบก่อนเราจะเบียบตัวคุณก่อนว่าพอคุณหยุดปุ๊บไม่มีการล้ำหน้าให้มันอยู่ตรงนี้บุ๊กมาร์กไว้นี่กระบะไว้ตรงนี้คุณดึงไปกำลังดึงพยศอ๋อมันจะมันไปยศอยู่ใช่ไหมโอเคงั้นค่อยจัดการครับไม่เป็นไรได้กำลังค่อยดึงครับโอเคใจเย็นๆคือน้องหมาเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาแอนใช่เขาอันทำแบบนี้จะได้อะไรซึ่งเราก็พยายามจะได้อย่างที่เราต้องการเหมือนกันคราวนี้คุณดูหางเห็นปะที่ผมบอกมันคิดเขาว่าคิดเนี่ยคุณต้องเอาชนะให้ได้ถ้าหางมันคิดแล้วแล้วคุณปล่อยแบบยอมแพ้เอาไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปแก้ตอนโตมันจะจำครับแล้วเวลาคุณแก้มันจะยากกว่าลูกหมาอีกนะนี่ขนาดแค่ลูกหมาแบบเบบี้แบบหัวใสๆเลยนะมันยังมีความพยศขนาดนี้ถ้าคุณปล่อยให้มันเรียนรู้สเต็ปนึงอ่ะแล้วคุณไปตามแก้สเต็ปที่สองอ่ะเหนื่อยนะครับอันนี้ดูหางนะหูหางตาหลอกกันไม่ได้มันจะเป็นธรรมชาติของหมาวิต่อวิถ้ามันมีการหัวมันมีการคิดมีการชาเลนหางมันจะลงงี้เมื่อกี้คุณเห็นไหมว่าตอนแรกมันไปหางนี้ถูกป่ะมันจะเป็นองศาอย่างนี้เนี่ยคุณเห็นนะมันจะลงมาอีกหยุดปุ๊บพอคุณมันอยู่ที่ปุ๊บคุณยืนตรงพอมาอยู่กับที่ปุ๊บคุณต้องยืนในท่าที่สบายที่สุดเดี๋ยวนะคะมันเป็นปกติลูกหมาทุกตัวเป็นอย่างนี้เจ้าของทุกคนเจอหมดโดยเฉพาะบีเกิลครับมันอย่างเงี้ยมันอารมณ์นี้แหละอย่าไปสนใจมันนะเพราะว่าเชือกที่เราใช้เนี่ยเซฟที่สุดไม่รู้จะเซฟยังไงละเราไม่ได้ใช้โซ่เหล็กด้วยคุณเห็นว่ารถดีเฟนส์อารวาสอยู่แป๊บนึงพอรู้สึกได้เปล่าวะไม่ได้เปล่าวะปุ๊บด้วยความธรรมชาตินะครับมันหนึ่งมันจะเหนื่อยง่ายเพราะมันลูกหมาสองเวลามันลดดีเฟนส์มันสูงไม่ได้วะมันก็จะนั่งเหมือนเด็กอ่ะคุณหย่อนนิดนึงเชือกอันเนี้ยหย่อนแม้แต่นิ้วเดียวมันก็คือหย่อนแล้วมันไม่ได้รัดตึงมันไม่ใช่โซ่ช็อกเชนเชือกตัวเนี้ยเซฟสุดแล้วนะครับเห็นปะพอเกิดอะไรขึ้นถามว่ามันหงอไหมไม่หงอแต่ถามว่าทำไมไปเรียกพ่อวะปุ๊บคุณในเมื่อมันอยู่คุณไม่ได้ปุ๊บมันรู้สึกตัวช่วยแต่คุณอย่าไปหลงกลนะถ้าหลงกลว่าอุ้ยน่าสงสารจังพ่อไปช่วยมาโอมาปุ๊บทุกครั้งที่เขาทะเลาะกับคุณหรือคุณบังคับเขาปุ๊บเขาจะวิ่งคุณสุดพ่อเหมือนหมาทุกตัวมันจะแบบเฮ้ยหาทางเลือกทะเลาะกับแม่ไปหาพ่อทะเลาะกับพ่อไปหาแม่ซึ่งเราควรจะให้เขารู้ว่าถ้าเราปฏิเสธเซโนมันคือเซโนมาแก้ถ้าคุณแอบดูจะมองทุกครั้งที่คุณอย่างที่บอกคือถ้าคุณมากลางๆอ่ะไม่ได้ดุเกินไปไม่ได้อ่อนแอเกินไปมันพยายามเอาตัวทับถูกปะอย่างนี้ปะกัดเลียทับพิงคือการข่มทุกครั้งที่คุณฟอร์ซเขาเขาจะฟอร์ซคุณกลับหมามันจะเป็นนักอ่านที่เก่งสุดในโลกเมื่อไหร่ที่คุณเผลอคุยกับผมแล้วคุณเผลอแป๊บนึงอ่ะถ้ามันรู้สึกว่ามันยังได้อยู่อ่ะมันจะมีอาการเหยียบเท้าอาการทับอาการยืนพิงอาการถูอันนี้คุณเผลออย่าล้ำหน้าดูหางนี่มันคิดอยู่อ่ะดึงไปดึงได้ดึงไปครับดึงไปก่อนมันอาจจะลำบากใจในครั้งสองครั้งแรกเนี่ยแต่ถ้าน้องหมาเข้าใจไม่เราไม่ให้อยู่ข้างหลังเราอยากให้อยู่ข้างๆกันวิธีของผมคือเราจะสอนให้มันเหมือนน้องหมาเต้นรำครับ
เราจะไม่ได้ลงโทษเราจะไม่บอกว่าไม่อะไรอีกอย่างเราจะไม่ตัดความคิดเขาถ้าเราทำแบบนั้นนะปุ๊บหมาจะเลือกที่อยู่นิ่งๆไม่ขยับไม่ผิดก็ไม่โดนตีถูกปะถ้าเราเป็นเนกาทีฟเทรนนิ่งแบบโพสิทีฟเนกาทีฟอ่ะไม่หยุดอย่าปุ๊บหมาก็จะคล้ายๆแบบอารมณ์แอบเราจะรู้สึกว่าเอ้ยบางทีเราดุกันไปหมาจิตตกปะวะมันก็จะเลือกที่อยู่นิ่งๆไงครับนิ่งไม่เจ็บตัวสมมติคุณเรียกแล้วมันตัดสินใจนิ่งมันก็ไม่ผิดอะไรถูกปะเพราะมันไม่ตอบโต้กูไม่ไปกูไม่เจ็บแต่เนี้ยเราต้องการให้เขาเหมือนเขาสอนเราเขาเต้นรำเราต้องการอะไรต้องการให้เราสไตล์เราเป็นแบบไหนเราสอนให้เขาไปกับเราแต่ว่ามันไม่ก็คือแรงได้อะไรนะครับก็คือดึงแบบดึงได้พอประมาณแต่เวลาคุณดึงเสร็จปุ๊บมันอยู่กับที่ปุ๊บคุณต้องยืนตรงๆอยู่ในท่าที่คุณรู้สึกว่าผ่อนคลายอ่ะแล้วหมาจะอ่านคุณว่าเฮ้ยเนี่ยแม่ไม่ได้ประมาทเลยนะดูนมองแม่ขอความช่วยเหลือจากผมไม่เป็นไรหรอกลูกหมาอย่างเงี้ยครับลูกหมามันจะเจ้าเล่นนิดนึงคือมันจะใช้สายตาวอวอนเดี๋ยวนี้บอกมันลดดีเฟนส์มันขยับคุณจับมันขยับคุณจับอยู่ที่โพสิชันที่เดิมชัดเจนแน่นอนอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมปุ๊บมันจะนั่งลงเวลาหมานั่งลงเนี่ยมันจะก่อความวุ่นวายน้อยมันจะไม่ไปเดินดมมันจะไม่ไปเห่าคนอื่นและคราวนี้สิ่งที่เราต้องการคือสนใจเรามีทั้งอาการเครียดอาการลังที่เกิดขึ้นก็คือเราออกแรงดึงถูกไหมมันไม่ยอมมันฝืนกันแต่เราก็รู้พิสูจน์แล้วว่าถ้าเรามันเดินเฉยมันเดินได้แต่มันคิดที่จะต่อต้านนะครับเพราะฉะนั้นคือเชือกมันทำงานไม่ต้องไปซีเรียสเพราะเวลาดึงเนี่ยผมเชื่อว่าคุณก็ไม่ได้ดึงแรงมากเนี่ยท่าเนี่ยที่เราชอบเนี่ยเวลาคุณหยุดเดินนะแล้วคุณสื่อใส่จุงในฟอร์มเนี้ยฝากคุณอย่าเครียดดิลำตัวถ้าอยากดูคลิปเยอะๆนะครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยให้เป็นกำลังใจกด Subscribe จะได้ดูคลิปใหม่ๆมันๆฝึกม้าสนุกกันต่อไปครับ Bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do when they come for youBad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come?